สวัสดีค่ะคลิปนี้ลูกหมูจะมาสอนถักกระเป๋าไว้สำหรับแต่งหน้าตุ๊กตาแบบง่ายๆแบบนี้นะคะแพทเทิร์นนี้ถักง่ายนะคะก็คือถัก X หรือคอทออย่างเดียวนะคะไว้สำหรับแต่งหน้าตุ๊กตาแบบต่างๆนะคะขนาดของกระเป๋าใบนี้นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ21เซนนะคะประมาณนี้นะคะ21ถึง22เซนนะคะความสูงนะคะก็จะอยู่ที่19เซนนะคะขนาดและไซส์นะคะเพื่อนๆสามารถปรับได้ตามความต้องการนะคะสีก็สามารถเลือกได้สีตามที่เราต้องการนะคะเป็นงานดิบนะคะที่เรายังไม่ได้ตกแต่งนะคะลูกหมูจะถักไว้สำหรับไว้แต่งหน้าตุ๊กตานะคะแบบน่ารักน่ารักหลายๆแบบนะคะก็คือจะถักเป็นชิ้นงานแบบนี้ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาตกแต่งนะคะคลิปนี้ลูกหมูไม่ได้สอนถักสายนะคะให้เพื่อนๆนะคะไปเลือกดูสายที่เราต้องการนะคะลูกหมูมีแยกคลิปไว้นะคะทั้งหมด5คลิปนะคะเฉพาะถักสายอย่างเดียวนะคะเพื่อนๆสามารถเลือกได้ตามที่เราต้องการได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์แล้วลงมือถักเลยค่ะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะวันนี้ก็จะมีไหมพรมขนาด4พายนะคะวันนี้ลูกหมูจะถักเป็นสีของโดเรมอนนะคะก็คือจะเป็นสีฟ้านะคะรหัสที่ใช้นะคะก็จะเป็น015นะคะจะเป็นสีฟ้าเทอร์คอยส์นะคะตัวนี้แล้วก็จะมีสีแดงนะคะเข็มโคเชลูกหมูใช้เบอร์5/0นะคะขนาดหัวเข็มก็คือ 3.00M นะคะของทิวลิปนะคะหากเพื่อนๆไม่มีนะคะก็ใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะกรรไกรก็มีเข็มเก็บเศษไหมนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ลงมือถักเลยค่ะเราจะมาเริ่มขั้นตอนในการถักก้นกระเป๋าก่อนนะคะเราจะขึ้นโซ่ทั้งหมด40โซ่นะคะพบไหมไว้แบบนี้นะคะด้านสั้นนะคะไว้ด้านหลังนะคะแล้วก็สอดเข็มลอดผ่านจากด้านบนนะคะเกี่ยวไหมลอดผ่านโซ่ทั้งหมด40โซ่นะคะสี่สิบโซ่นะคะหากเพื่อนๆต้องการกระเป๋าที่ใบใหญ่กว่านี้นะคะก็ให้ถักโซ่เพิ่มขึ้นไปนะคะแต่ถ้าต้องการใบที่เล็กกว่านี้ก็ให้ลดจำนวนโซ่ลงมานะคะพอเราได้40โซ่นะคะเราก็จะถักเป็นก้นกระเป๋านะคะทั้งหมด3แถวนะคะเราจะเริ่มแถวที่1นะคะแถวแรกนะคะเราจะขึ้นโซ่1ก่อนนะคะแล้วก็ถักคอทอหรือ X นะคะไปทั้งหมด39 X นะคะนับตั้งแต่หลักนี้เลยนะคะพอเราถักมาจนสุดแถวนะคะทั้งหมด39 x นะคะหลักสุดท้ายนะคะเราจะถัก x หรือคอทอนะคะลงไปในหลักเดียวกันทั้งหมด3ครั้งนะคะสัญลักษณ์ก็คือ w นะคะพอเราถัก3ครั้งแล้วนะคะเราก็ถักไล่ขึ้นไปนะคะทั้งหมด38 x
พอเราถักมา 38x แล้วนะคะอีกหนึ่งหลักนะคะหลักสุดท้ายที่เป็นหลักเดียวกันนะคะที่กับหลักแรกนะคะเราจะถัก v นะคะ1ครั้งนะคะลงไปในหลักเดียวกันตรงนี้นะคะเราก็จะได้แถวที่1นะคะจบแถวแล้วนะคะแถวต่อไปนะคะแถวที่2แถวที่2เราจะถัก V นะคะที่หลักแรกแล้วก็ถักไล่ขึ้นไปนะคะทั้งหมด 38x พอเราถักมา 38x แล้วนะคะตรงช่วงโค้งตรงนี้นะคะเราก็จะถัก 3v นะคะ1ช่องถัก2ครั้งนะคะ 3V มาถัก 3V แล้วนะคะเราก็ถักไล่ขึ้นไปทั้งหมด 38x นะคะพอเราถักมา 38x นะคะเราก็เหลืออีก2ช่องนะคะเราก็ถัก 2V นะคะรวมกับหลักแรกก็จะเป็น 3V เท่ากันนะคะรวมกับหลักแรกก็จะเป็น 3V เท่ากับมุมฝั่งนี้นะคะแถวต่อไปค่ะแถวที่3แถวที่3เราจะถัก x นะคะไปจนจบแถวนะคะเราจะถักเส้นเดียวด้านในนะคะถัก x หรือคอทอนะคะมาจนจบแถวตรงนี้เลยนะคะตัวก้นกระเป๋าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะถักแค่3แถวแค่นี้นะคะช่วงต่อไปนะคะเราจะมาถักขึ้นตัวกระเป๋านะคะตัวกระเป๋าลูกหมูก็มีถักไว้แล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวลูกหมูจะถักให้ดูนะคะเราจะถักง่ายมากนะคะเราจะถัก x หรือคอทออย่างเดียวนะคะไปให้ได้ความสูงตามที่เราต้องการนะคะตัวกระเป๋านะคะลูกหมูขออธิบายตามตัวอย่างเลยนะคะอันนี้ลูกหมูถักไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะถักแค่คอทอหรือ x อย่างเดียวนะคะไปวนรอบนะคะ
จนให้ได้ความสูงตามที่เราต้องการเลยนะคะตรงนี้ลูกหมูขั้นลายไว้เป็นตรงสร้อยคอของโดเรมอนนะคะหากเพื่อนๆต้องการขั้นลายนะคะที่สูงกว่านี้ก็ให้เพิ่มขึ้นไปอีกได้นะคะตามที่เราต้องการได้เลยนะคะหรือถ้าเกิดเราต้องการกระเป๋าสีพื้นเลยนะคะไม่ต้องขั้นลายอะไรก็คือถัก X อย่างเดียวขึ้นไปนะคะก็คือถักยาวขึ้นไปเลยนะคะขนาดความสูงนะคะของตัวกระเป๋านะคะเพื่อนๆจะวัดเป็นเซนหรือเป็นนิ้วก็ได้นะคะก็ความสูงนะคะของตัวกระเป๋าก็ประมาณ18หรือ19นะคะประมาณนี้นะคะถ้าเป็นนิ้วนะคะก็วัดเป็นนิ้วก็ได้นะคะก็ประมาณ7นิ้วครึ่งนะคะโดยประมาณนะคะแล้วดูความกว้างนะคะก้นกระเป๋า40โซ่นะคะความกว้างจะอยู่ที่21เซนนะคะถ้าเพื่อนๆต้องการใบที่ใหญ่นะคะก็เริ่มจากตัวก้นกระเป๋าเลยนะคะว่าเราต้องการใบที่ใหญ่กว่านี้นะคะตัวนี้ลูกหมูถักเสร็จแล้วนะคะจะเป็นลายพื้นอย่างเดียวเลยนะคะก็คือถัก X หรือคอทออย่างเดียวนะคะเดี๋ยวลูกหมูจะถักให้ดูนะคะสักแถว2แถวนะคะก็คือถักลายง่ายๆลายพื้นๆนะคะแบบเบสิกเบสิกเลยนะคะเราจะถักคอทอนะคะตัวนี้แถวที่1นะคะเราจะขึ้นลายตัวกระเป๋านะคะสีพื้นนะคะลายพื้นเราจะถัก X หรือคอทออย่างเดียวนะคะถักแบบนี้นะคะไปจนจบแถวนะคะแถวที่1ถึงแถวที่4นะคะเราจะถักสีฟ้านะคะทั้งหมด4แถวนะคะพอแถวที่5กับแถวที่6เราจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะคะให้เพื่อนๆถักขึ้นไปนะคะทั้งหมด4แถวนะคะเดี๋ยวเรามาดูแถวที่5นะคะกับแถวที่6เราก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะคะเดี๋ยวมาเจอกันค่ะพอเราถักมานะคะได้ทั้งหมด4แถวแล้วนะคะถัก X หรือคอทอธรรมดานะคะแล้วก็จะเปลี่ยนนะคะเป็นไหมสีแดงนะคะขั้นลายนะคะเป็นสร้อยคอของโดเรมอนนะคะกระเป๋าใบนี้เราจะถักเป็นลายโดเรมอนนะคะหลักสุดท้ายเราจะคล้องไหม2เส้นไว้แบบนี้นะคะแล้วก็เอาสีที่เราต้องการนะคะมาลอดผ่านแบบนี้นะคะแล้วเราก็ถัก X หรือคอทอนะคะไปจนจบแถวทั้งหมด2แถวนะคะสีแดงพอเพื่อนๆถักนะคะสีแดง2แถวมาจนจบแถวนะคะเพื่อนๆก็ถักนะคะ X หรือคอทออย่างเดียวนะคะให้ได้ความสูงตามที่เราต้องการเลยนะคะหากเพื่อนๆต้องการถักเป็นสีพื้นนะคะหรือสีตามที่เราต้องการนะคะตามลายที่เราจะทําเป็นตัวกระเป๋านะคะอย่างเช่นคิตตี้มีพูพิกเลตหรือตัวตุ๊กตาอื่นๆนะคะเราก็จะใช้แพทเทิร์นเดียวกันนะคะขนาดตัวกระเป๋าลูกหมูก็จะใช้แพทเทิร์นตัวนี้นะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆถักชิ้นงานแบบนี้ไว้นะคะจะเป็นชิ้นงานไว้ตกแต่งหน้าตุ๊กตานะคะ
เป็นแบบหน้าตุ๊กตาแบบต่างๆนะคะตามที่เราต้องการนะคะตรงนี้นะคะคลิปนี้ลูกหมูจะไม่ได้สอนถักสายนะคะสายลูกหมูมีสอนไว้นะคะเพื่อนๆสามารถเลือกได้ตามที่เพื่อนๆต้องการนะคะสายมีทั้งหมด5แบบนะคะก็ให้เพื่อนๆไปลองเลือกใช้ดูนะคะตามที่เราต้องการได้เลยนะคะสำหรับคลิปกับถักกระเป๋านะคะไว้สำหรับแต่งหน้าตุ๊กตานะคะแบบง่ายๆแบบนี้นะคะลูกหมูก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ